รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนนี้นะครับเราสองคนพ่อลูกก็ยังอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีเพราะว่าที่นี่เนี่ยเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวเยอะจริงๆใช่ครับคราวนี้น้อยก็ต้องขับรถยาวไกลหน่อยนะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยไม่เหนื่อยเลยจะบอกว่ารถคันนี้นี่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายงั้นเดี๋ยวมีของนิดนะตามสบายนอนให้เต็มที่เดี๋ยวถึงที่เราเดี๋ยวปลุกข้าวหลามหลากหลายรสชาติมีรสชาติอะไรบ้างก็จะมีน้ำพริกปลาทูพริกปลาทูค่ะต้มยำกุ้งโอ้ยช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดย Mazda CX-5 เทคโนโลยี TTT Ultra Force ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมบริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศข้าวหลามข้าวหลามอะไรก็มีทั่วไปข้าวหลามดอกมนข้าวหลามที่นี่ไม่ธรรมดาเพราะเขาเรียกว่าเป็นข้าวหลามหน้าแกงเฮ้ยเป็นอาหารคาวที่แรกเลยปกติข้าวหลามเป็นของหวานฮะอันนี้เป็นของคาวอุ้ยเป็นหน้าแกงต่างๆวายทำได้ไงหน้าน้ำพริกปลาทูแล้วกินได้ยังไงไปลองดูกันไปครับนะพี่ตุ๊กรออยู่นี่แล้วเอาล่ะตอนนี้อยู่กับพี่ตุ๊กนะครับผมเจ้าของร้านนี่เลยขนมหม้อแกงแม่สุภาพรใช่ค่ะข้าวหลามช็อตรุ่นที่อะไรล่ะรุ่นที่3ค่ะรุ่นที่3แล้วตะกี้บอกข้าวหลามช็อตใช่ค่ะคืออะไรครับผมข้าวหลามช็อตหมายถึงว่าสั้นอ๋อข้าวหลามช็อตสั้นใช่ค่ะมันจะสั้นแล้วก็จะมีทั้งคาวและหวานค่ะมันสั้นเพราะอะไรสั้นเพราะว่าหัวแรกของไม้ไผ่หัวแรกของไม้ไผ่ค่ะคือใกล้ใกล้โคนเหรอเนี่ยค่ะโคนเลยค่ะอ๋อจะไม่มีช่วงนี้ค่ะแล้วมันดีกว่าช่วงนั้นยังไงมันดีฝ่าตรงที่ว่าอันเนี้ยเราสามารถเดินทางได้ตักทานได้ครับสมมติเราอยู่คอนโดอย่างเงี้ยครับบ้านไม่มีค้อนนี่ก็ทานไม่ได้แล้วค่ะใช้ช้อนตักอย่างเดียวอย่างนี้ค่ะนี่ดั้งเดิมเราข้าวหลามต้องใช้ค้อนทุบเหรอใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มันยาวอ่ะมันยาวก็เราก็ตัดไงหัวแรกของไม้ไผ่ตัดให้มันสั้นได้สองหัวตัดให้มันสั้นลงได้หัวนึงแล้วก็ช่วงกลางช่วงกลางที่เหลือนี่จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เอามาทำเป็นไม้พายตักข้าวหลามทานใช้ประโยชน์มันได้เต็มที่ให้เต็มที่เนี่ยพอตักมาแล้วก็เหลือเนี้ยค่ะสุดท้ายจะเหลือแค่นี้เล็กๆแบบนี้เป็นพอดีคำพอดีกินพี่บอกว่ามีข้าวหลามหลากหลายรสชาติมีรสชาติอะไรบ้างใช่ค่ะก็มีทั้งหวานและคาวของเรามี15หน้าด้วยกันโอ้ค่ะก็จะแบ่งเป็นโซนของคาวอยู่ที่6หน้าแล้วก็หวาน9หน้าเอาของคาวดีกว่าพิเศษเขาหน่อยมีอะไรบ้างของคาวก็จะมีน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูค่ะแกงเขียวหวานไก่เขียวหวานไก่ก็มีผะแนงทะเลโอ้โหผะแนงด้วยค่ะต้มยำกุ้งโอ้ยค่ะแล้วก็ไก่กระเทียมค่ะทุกอย่างเป็นวิธีการทำแบบข้าวหลามเลยใช่ค่ะเหมือนข้าวหลามเลยค่ะแล้วมันจะหวานไหมมันจะแบบมันก็มีไอของความหวานแต่อร่อยค่ะหรอค่ะเหมือนข้าวป่าใช่เหมือนข้าวป่ามันมีสารอย่างเงี้ยกระบอกข้าวหลามไปเผาแล้วข้าวสุกออกมาใช่ค่ะอันนี้เราผสมเครื่องให้เลยอันนี้ผสมลงไปในกระบอกเลยค่ะสดๆคิดได้ยังไงก็ที่แรกเราทำหวานก่อนแต่คิดว่าสมมุติเราไปเที่ยวที่อื่นอย่างเงี้ยเราเป็นคนทานของที่อื่นเราจะมักว่ามันอร่อยสู้บ้านเราไม่ได้ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ลองทำพกติดตัวไปสมมุติว่าเราทำแกงเขียวหวานไปเงี้ยวันเดียวถ้าเราไม่มีที่อุ่นมันก็บูดเราก็เลยลองดูว่าเอ้าเราน่าจะมาเผาข้าวหลามทานได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเด็กๆเขาก็ทานข้าวเหนียวก็แกงกับอะไรกันที่บ้านน่ะเกิดมากี่ปีแล้วเนี่ยไอ้สูตรพวกเนี้ย
ก็ร่วม10ปีค่ะโอ้ค่ะร่วม10ปีด้วยกันของเราจะเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนั่นน่ะสิที่ผลิตเราทำได้คนอื่นก็ทำกันหมดเลยใช่ค่ะเขาก็ลอกเลียนแบบแต่ว่าลองดูลองดูต่างกันไปใช่อ่ะวันนี้จะทำอะไรเมนูอะไรให้เราทานก็อยากทานอะไรคะอยากทานปลาทูได้เลยนั่นน่ะสิก็ทำเหมือนกันเนี่ยเหรอก็พริกใส่ลงไปก็คือทำเราเวลาเราตำน้ำพริกกะปิก็เหมือนตำน้ำพริกกะปิเลยใช่ค่ะเลยค่ะกระเทียมน้ำพริกกะปิปลาทูตามพริกน้ำตาลนี่โขกมาพริกเยอะจริงแล้วอย่างนี้ที่บอกว่ามันเอาไปที่ไหนแล้วมันจะไม่เสียมันเก็บได้นานแค่ไหนไว้ได้2วันค่ะก็เข้าตู้เย็นไหมไม่ต้องเข้าค่ะถ้าใส่ตู้เย็นก็ต้องออกมาเวฟไว้ได้เป็นอาทิตย์คืออยู่ในกระบอกไม้ไผ่กับมันอยู่ได้2วันเลยใช่ค่ะทำน้ำพริกเสร็จแล้วทำอะไรต่อบีบมะนาวปรุงรสแล้วผลตอบรับดีไหมคุณทำไม่นิ่งขึ้นดีมากค่ะเลยแล้วขายพอๆกับข้าวหลามธรรมดาไหมขายดีฟ้าค่ะขายดีกว่าอีกเหรอหน้าคาวขายพอกับหน้าหวานแต่หมายความว่าขายดีกว่าดั้งเดิมดั้งเดิมเราไม้ยาวเนี่ยขายไม่ดีแล้วค่ะอันนี้มันสะดวกเพราะว่าพอเป็นไม้ยาวมันเยอะไปไปทานที่ไหนก็ได้เดินทางก็ได้ข้าวเหนียวนี่ใช้ข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวเคี่ยวงูค่ะข้าวเหนียวเคี่ยวงูต้องมีการเตรียมอย่างไรบ้างครับจากจังหวัดอะไรก็แช่น้ำแช่น้ำอย่างเดียวจากจังหวัดอะไรข้าวเหนียวเนี่ยสามชั่วโมงพันเนี่ยมาจากข้าวเหนียวมาจากสุรินทร์ค่ะแล้วมันมีทั้งแบบขาวแล้วก็ดำค่ะขาวก็ดำแต่ถ้าหน้าหวานหน้าหวานเนี่ยเราจะทำขาวดำแต่ถ้าหน้าคาวเราจะทำขาวอย่างเดียวเพราะว่ามันออกมาแล้วมันจะได้สวยจะได้มีสีสันต่างๆนะเนี่ยครกได้กี่กระบอกครกหนึ่งเราจะทำที่แค่3กระบอกนี่อะไรเนี่ยกะทิค่ะอ๋อกะทิต้องใส่กะทิด้วยเหรอต้องใส่ค่ะข้าวหลามต้องใส่กะทิหรอแล้วมันเหมือนกันไหมทำของหวานกับของคาวใช้กะทิเดียวกันไหมใช้กะทิเดียวกันค่ะหรอสูตรกะทิมีอะไรบ้างก็มีน้ำตาลเกลือแล้วก็กะทิแค่นั้นค่ะแล้วก็เอากะปิใส่เข้าไปในกะทิด้วยนะใช่ค่ะเฮ้ยมันจะเข้ากันเหรอเข้าค่ะจริงเหรอเราก็ยังงงกินกะปิไม่ไม่ค่ะอร่อยเอออร่อยคนเดียวหรือเปล่าอร่อยที่บ้านคนเดียวไม่อร่อยคนเดียวค่ะถ้าอร่อยคนเดียวขายไม่ได้ค่ะรสยังเข้มข้นเหมือนเดิมไหมถ้าเผาข้าวหลามเนี่ยถ้ารสมันจัดจ้านเนี่ยข้าวหลามมันจะดิบมันจัดจ้านเกินสมมุติเราชอบกินหวานเปรี้ยวเค็มเนี่ยเอาไปจัดเลยมันจะรัดเม็ดแล้วเม็ดจะแข็งค่ะเราต้องให้มันอ่อนเดี๋ยวฟ้าอร่อยมันจะออกมาเองมันจะออกมาพอดีค่ะวันวันนึงทำกี่กระบอกเนี่ยครับหน้าขาวหน้าขาวทำเป็นร้อยแต่หน้าหวานทำเป็นพันแล้วราคาต่างกันไหมราคาต่างกันค่ะหน้าขาวเท่าไหร่หน้าขาวจะอยู่35หน้าหวานจะอยู่25ค่ะแพงนะก็เหมือนกินข้าวหนึ่งจานเหรอใช่ค่ะกระบอกนี้ให้ปลาทูเป็นชิ้นเหรออ๋อเอาเป็นชิ้นปลาทูใส่ลงไปนึกว่าตีไปกันนั้นเลยไม่ค่ะโอเคแล้วก็เอาข้าวใส่ต่อไปอีกทีนึงจากนั้นใส่ไปเองโอ้เยอะนะให้เยอะนะเนี่ยโอ้ยต้องให้เยอะค่ะก็35บาทก็ถือว่าคุ้มนะไม่แพงเพราะว่าทูตัวนึง50บาทนะคะเออใส่เข้าไปโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยค่ะเกือบเต็มกระบอกแต่ที่ทำตรงเนี้ยจะได้3กระบอกที่ใส่ไม่เต็มเพราะว่ามันจะได้เดือดเวลาเดือดอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วทำไงก็เอาเข้าเตาอบเข้าเตาอบอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะกินได้หรือไม่นะเดี๋ยวลองกันดีกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะลองมีรสอะไรบ้างเนี่ยก็จะมีน้ำพริกปลาทูนะคะอันนี้ไก่กระเทียมค่ะไก่กระเทียมแล้วมีอะไรลองเลยค่ะแล้วก็มีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งค่ะพะแนงทะเลแล้วแกงเขียวหวานไก่ลองทานเคยกินเลยอ่ะกลิ่นเป็นไก่กระเทียมเลยอ่ะมันก็แปลกไปอีกอย่างที่จิ้มเนี่ยรสจืดจืดนะการเป็นเจ้มจนเข้มข้นเลยเข้มข้นมากแปลกในชิ้นน้ำพริกปลาทูไม่น่าเชื่อมันจะเข้ากันได้เข้ากันค่ะอร่อยลองคนคนแล้วปะทานรสชาติเข้มข้นจริงรสจัดจ้านใช่ไหมคะรสต้มยำค่ะหอมกลิ่นต้มยำแปลกจังแปลกมากอันนี้จะเป็นเขียวหวานไก่ต้มยำรสชาติจัดเลยนะเห็นเมื่อกี้ไม่ค่อยไม่จัดจ้านแต่พอใส่นี่จัดจ้านเลยอ่ะเผ็ดพอสมควรได้ร้านแม่สุภาพรอยู่ตรงไหนของหนองมนหนองมนใหญ่เหลือเกินอยู่ตลาดหนองมนตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยค่ะแต่เรามี7สาขาด้วยกันที่หนองมนเนี่ยเป็นช่วงๆให้เลือกตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นตรงไหนก็ได้ที่มีป้ายแม่สุภาพรแม่สุภาพรมีแบบข้าวแบบหวานมีหมดทุกร้านหมดค่ะสามารถหาชิมได้เลยได้ค่ะเปิดทุกวัน
เปิดทุกวันค่ะแต่หน้าข้าวเราจะทำแค่วันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์อ๋อเสาร์อาทิตย์กับนักขัตฤกษ์จะมีหน้าข้าวครับผมก็มีหน้าข้าวหลามทั่วๆไปใช่ค่ะก็มีหน้าหวานก้าวหน้าใครอยากจะมาลองทานข้าวหลามแบบใหม่ๆแปลกๆนะแต่รสชาติดีทีเดียวนะต้องมาที่แม่สุภาพรโทรโทรศัพท์สั่งจองได้ที่0819498805ค่ะโอเคติดต่อแม่สุภาพรได้พร้อมส่งเต็มที่เลยครับในเว็บก็ได้ค่ะเว็บอะไรเว็บอะไรแม่สุภาพรอ่าเคอรี่ก็ได้ค่ะก็ส่งเคอรี่ได้ทุกทางเนอะได้ทุกทางรถตู้เคอรี่เอาเดินแม่สุภาพรงกว่างกันเถอะฉันจัดให้ทุกอย่างเมาเรียบทุกอย่างนะครับเรียบโอเคขอบคุณมากครับช่วง Specialist สนับสนุนโดยเทคโนโลยี PTT Ultra Force ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียม Mazda CX-5 บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศเที่ยวมาแล้วตามสไตล์ครับต้องหาที่พักนะครับต้องหาที่พักของเราก็ต้องหาที่พักแบบใหม่ๆเก๋ๆดูดีๆแล้วก็พักสบายนะครับตอนนี้เราอยู่คุณจิรพรคุณปลื้มนะครับหรือว่าคุณตุ๊กกับโรงแรม Villa Bed and Bike สวัสดีครับพี่ตุ๊กครับค่ะพูดถึงคอนเซ็ปต์ของโรงแรมก่อน Bed and Bike แน่นอนมันคือนอนและปั่นหรือขี่ใช่ค่ะคอนเซ็ปต์โดยรวมคืออะไรครับเป็นโรงแรมไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็เน้นคอนเซปต์สองล้อก็คือจักรยานกับไบเกอร์บายอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างที่จะพร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับคนขี่จักรยานใช่ค่ะคือถ้าคนขี่จักรยานสามารถเอาจักรยานเนี่ยขี่เข้าไปจอดแล้วก็แขวนในห้องให้ได้เลยก็สร้างความสะดวกสบายให้กับชาวสองล้อใช่ค่ะครับผมอันนี้เปิดมานานหรือยังเลยเปิดมา10เดือนค่ะ10เดือนผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับผมตอบรับดีค่ะดีอยู่แล้วไม่น่าถามบรรยากาศดีอ่ะใช่บรรยากาศดีมันไม่เหมือนโรงแรมทั่วๆไปใช่ค่ะมันมีโลเคชั่นซึ่งแปลกๆตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดยากสโลปขึ้นมาค่ะคือพื้นที่เดิมเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็สถาปนิกก็ออกแบบตามพื้นที่ที่เรามีค่ะแล้วก็แค่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์สองล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจะแตกต่างจากโรงแรมทั่วๆไปซึ่งจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนสองล้อเยอะคือเราจะเน้นเรื่องการแต่งห้องมากกว่าค่ะส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือถ้าลูกค้ามาพักมีจักรยานให้ขี่ฟรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเอาจักรยานมาเองก็สามารถไปจอดในห้องได้เลยมีทั้งหมดกี่ห้องครับที่นี่มีทั้งหมด31ห้องค่ะ31ห้องแบ่งเป็นรูมไทป์อย่างไรบ้างครับแบ่งเป็นไบเกอร์ไรเดอร์นักภูวิลล่าตัวห้องมี4ไทป์ครับก็คือมีไบเกอร์มีบังเบสแล้วก็มีไรเดอร์ภูวิลล่าการตกแต่งนี่แตกต่างกันไหมครับคือตัวบังเบสจะเป็นเตียง2ชั้นนะคะก็จะแบบเพื่อความสนุกสนานสบายไปไบเกอร์ก็จะเป็นห้องแบบกระทัดรัดแล้วก็จะแตกแนวโทนแบบไบเกอร์ดิบๆหน่อยส่วนไรเดอร์ก็จะเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างที่สำหรับคนเอาจักรยานเข้าไปเพื่อที่จะไปจอดเช็ดทำความสะอาดแล้วก็แขวนพื้นที่จะมากกว่าส่วนพูลวิลล่านี่ก็จะเน้นกว่าเป็นส่วนตัวสระว่ายน้ำก็จะกว้างสามารถแบบลงไปว่ายได้เลยอ๋อพูลวิลล่าสระว่ายน้ำส่วนตัวก็กว้างด้วยใช่ค่ะลงไปว่ายได้อย่างสบายเลยนะครับนอกจากห้องพักแล้วที่นี่ก็มีร้านของเที่ยวลึกแล้วก็ร้านกาแฟร้านอาหารด้วยร้านอาหารแล้วก็มีอบบาร์บนดาดฟ้าค่ะก็คือตั้งแต่เช้ายันค่ำอยู่ที่นี่ได้หมดเลยคือใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เลยไม่ต้องออกไปไหนราคาเริ่มต้นตรงนี้เท่าไหร่ครับก็เริ่มต้นที่ 2,300 บาทค่ะราคามาทางนี้ลงไปโอ้ใหญ่นะเนี่ยอันนี้เป็นพูลวิลล่า2เบดรูมค่ะครับผมค่ะ2เอ้าไหนห้องนอนอยู่ไหนห้องนอนอยู่นี่ห้องนอนอยู่นี่ค่ะแล้วก็อันนี้ห้องรับแขกแล้วก็ห้องนอนเล็กอีกห้องเข้าไปอีกตรงนู้นโอ้ใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกการตกแต่งก็แบบเหมือนแบบดิบๆหน่อยอินดัสเทรียลดีไซน์หน่อยนะฮะเหมาะสำหรับพวกคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าแอดเวนเจอร์นิดๆตรงนี้มีห้องนอนด้วยโอ้นอนได้อีก2คนนะเนี่ยใหญ่มากเลยห้องน้ำก็ใหญ่ใช่โอ้โถงสะดวกสบายเลยทีเดียวปูเขาก็ยาวปูก็ยาวว่ายได้เหนื่อยพอสมควรกันอันนี้สบายเลยนะลงได้เป็น10คนใช่ของเราอย่างผนังหัวเตียง31ห้องเราก็จะมีการเพ้นแตกต่างกันทุกห้องตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกันจะไม่เหมือนกัน
แล้วก็จากห้องน้ำก็ลงสระได้เลยลงสระได้เลยสระว่ายน้ำก็เป็นส่วนตัวด้วยนะใช่ผ้าเช็ดตัวเราก็จะทำปากคนละสีเพื่อให้แบบไม่งงกันว่าของใครใครเพราะบางทีบางคนจะแบบพอสีเหมือนกันปุ๊บเอ้ยอันไหนของฉันอะไรเงี้ยเราก็เลยเปลี่ยนบ่อยนะอันนี้ก็ทำให้รู้เลยของเธอสีนี้ของฉันสีนี้แบ่งแยกกันชัดเจนชมห้องเรียบร้อยแล้วสะดวกสวยงามน่าอยู่น่าอยู่จริงๆครับผมถ้าเกิดจะมาพักที่นี่เดินทางเป็นยังไงถ้าจากกรุงเทพสามารถเข้ามอเตอร์เวย์เส้นถนนข้าวหลามครับแล้วก็ตรงมาทางเส้นบางแสนอ่างศิลาได้เลยค่ะก็ไม่ไกลเนาะไม่ไกลนิดเดียวสามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างก็ทางเพจโรงแรมนะคะ Miller Bed and Bike บางแสนหรือว่าเบอร์โทรศัพท์038191928ค่ะครับผมสมัครได้เลยก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ด้วยใช่ไหมครับกี่รางวัลครับมีทั้งหมด5รางวัล5รางวัลนะครับท่านผู้ชมครับสามารถจะติดต่อได้นะครับหลังจากจบรายการก็โทรที่เบอร์ที่จะรับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณท้าขอบคุณครับเห็นว่าช่วงหน้าปีกับพี่นันหนีไปร้านเด็ดๆแถวนี้เหรอเราไม่ชวนไปด้วยมากบรรยากาศดีมากน็อตวันนั้นน็อตไม่ว่างพี่ก็เลยแอบไปกับพี่แนนก่อนเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพิซซ่าเฮาส์โอ้อยากกินไปชมกันครับครับผมช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดยเทคโนโลยี PTT Ultra Force ในน้ำมันดีเซลและดีเซลพรีเมียมสนับสนุนโดยปาล์มแมคเคอเรลและปาล์มซาดีในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจากสามแม่ครัวเห็ดหินจือด็อกเตอร์สุรพลมาศรีราชาครั้งนี้ได้เจอร้านอาหารซึ่งน่านั่งมากไม่นึกว่าจะมีร้านอาหารดีๆอยู่ที่นี่วันนี้ผมได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของร้านคุณธีรรัตน์เครือแสงหรือคุณแตนเจ้าของร้านพิตต้าเฮาส์ครับสวัสดีคุณแตนขออนุญาตเรียกแตนนะครับรู้สึกสนิทดีบรรยากาศเหมือนเรามาอยู่ในป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่อะไรประมาณนั้นซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเมื่อก่อนนั้นไม่ใช่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเมื่อก่อนเป็นยังไงเนี่ยเล่าสิจะเป็นป่ามันสำปะหลังนั่นน่ะสิแล้วมันเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็เกิดจากการที่คุณพิชยาก็คือแฟนของแตนนะคะชอบต้นไม้อยู่ในชีแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็รักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ปลูกเพิ่มเติมจากต้นกล้านั่นน่ะสิก็ใช้ระยะเวลาแล้วต้นไม้ที่พี่เห็นอยู่เนี่ยเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามน้ำตกตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ถือว่าสุดยอดมากมีคนถามประจำว่าปลูกแล้วได้อะไรปลูกต้นไม้แล้วได้อะไรนั่นแหละสิได้จิตใจได้ร่มเงาในอาศัยเวลานิดนึงก็จะได้ร่มเงาที่ทั้งหมดประมาณเกือบร้อยไร่นั่นน่ะสิเป็นที่ส่วนตัวใช่ค่ะดีจังเลยแล้วทำไงนึกยังไงมาทำร้านอาหารตรงนี้คือมันเกิดจากความชอบของคุณวิทยาที่ชอบปลูกต้นไม้ส่วนตัวแตนเองก็ชอบทำอาหารชอบทำขนมแตนก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรธุรกิจเล็กๆในบ้านแต่ว่าอุปสรรคของเราก็คือมันอยู่ลึกเข้ามายังงงใช่ค่ะหรือว่ามันมาป่าหรือเปล่าทำไมมันลึกจังร้านอาหารเหรอใครจะมาร้านอาหารเหรอใครจะมาใช่ค่ะอะไรอย่างนี้แล้วก็ปรากฏว่ามันก็พลิกที่เราคิดไว้ว่าจะรอดหรือไม่รอดปรากฏว่าวันนี้มันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์อยู่แล้วว่าเราก็เป็นร้านที่ใช่ก็ถือว่าเป็นร้านที่ลูกค้าถ้ามาชลบุรีก็จะต้องมาชิมที่นี่ใช่ไหมเรามาคุยเรื่องอาหารกันต่อค่ะมีอะไรแนะนำบ้างคะเมนูของที่ร้านก็จะมีข้าวคลุกน้ำพริกพิตต้าค่ะนี่ข้าวคลุกน้ำพริกน้ำพริกที่ทำเองเหรอใช่ค่ะใช้หัวกระทือมันจะคล้ายๆหัวข่านำมาผสมผสานกับพวกเครื่องเทศของไทยให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะก็จะออกมาเป็นรสชาติน้ำพริกที่สามารถมาทำดัดแปลงเป็นเมนูต่างๆค่ะก็หอมๆนะเผ็ดไหมคะเผ็ดนิดนึงค่ะนิดนึงก็แปลกๆเขาน้ำพริกนรกมั้ยเนาะอันนี้ถือเป็นน้ำพริกท้องถิ่นใช่น้ำพริกของที่ร้านนะคะต่อไปค่ะต่อไปก็มาเป็นอาหารไทยอีกสักหนึ่งอย่างค่ะเป็นข้าวมันส้มตำโบราณซึ่งข้าวมันสมุนไพรใช่ค่ะมีอะไรเป็นเครื่องเคียงนะคะปลาแห้งใช่ปลาแห้งหมูฝอยแล้วก็มีชัยโป๊ผัดแล้วกินกับส้มตำใช่ค่ะส้มตำนี่ไม่เหมือนส้มตำทั่วไปใช่ค่ะจะใช้ปลาย่างนั่นน่ะสิค่ะปลาย่างแล้วก็มีมะขามอ่อน
เป็นมะขามสดค่ะเป็นความเปรี้ยวจากมะขามเป็นส้มตำแห้งใช่ค่ะกลมกล่อมดีแปลกแต่อร่อยปกติเคยกินแต่ข้าวมันส้มตำตามร้านอื่นๆก็จะเป็นข้าวมันกับส้มตำธรรมดาไม่ได้โบราณจะเป็นสมัยใหม่สมัยใหม่ก็จะมีรสชาติหนึ่งต่อไปค่ะมีอาหารฝรั่งด้วยคุณแตนถนัดไทยหรือฝรั่งคะได้ทั้งสองอย่างเก่งจังเลยอ่ะมีอะไรจะแนะนำเราคะอันนี้เป็นมักกะโรนีอบมัสมั่นไก่โอ้โหผสมผสานใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเมนูฝรั่งแต่ว่าผสมผสานกับไทยก็จะเป็นฟิวชั่นอ่ะมีชีสด้วยมันเข้ากับมัสมั่นนะคะลองดูค่ะเข้าค่ะเข้าเนาะใช่ถ้าชีสอย่างเดียวมีความรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่มีรสชาติเท่าไหร่แต่พอใส่เครื่องแกงลงไปก็จะลงตัวดีนะลองทานเป็นไงเข้าไหมเข้าแปลกดีต่อไปค่ะค่ะเป็นปลาแซลมอนสเต็กปลาแซลมอนย่างซอสไวน์ขาวค่ะแล้วก็พิซซ่าพิซซ่ามาการีต้าด้านนี้ค่ะแล้วก็อันนั้นพาร์มาแฮมค่ะแสดงว่าร้านต้องมีชื่อเรื่องพิซซ่าแน่เลยใช่ไหมคะใช่ไหมหรือชื่อพิซซ่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะคะพิซซ่านี่เป็นชื่อมาจากนกค่ะนกแต้วแล้วก็คือมีนกแต้วแล้วมาที่ร้านในช่วงบริเวณที่ตรงนี้ค่ะเป็นนกอพยพอ๋อเขาอพยพมาใช่ค่ะมาช่วงเมษาก็เลยมาเป็นชื่อร้านใช่ค่ะเขามีที่มานะพิซซ่าไม่ได้ตั้งขึ้นมาเฉยๆลอยๆใช่ค่ะพิซซ่าก็อร่อยเขาอร่อยไม่ต้องปรุงเลยด้วยรสชาติของเขารสจัดกลมกล่อมแล้วก็รสจัดอยู่แล้วสังเกตน้ำแนนไม่เห็นน้ำเลยน้ำคุณก็ใส่อะไรไว้เยอะแยะเลยมีอะไรบ้างอ่ะใส่ผลไม้ใช่ค่ะเป็นพวกผลไม้แล้วก็เฮิร์บไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นนะคะที่นี่เขายังมีเบเกอรี่มีกาแฟด้วยใช่ค่ะทางเราทำขนมเองนะคะเป็นขนมโฮมเมดค่ะโอ้โหมาเสิร์ฟแล้วอันนี้อะไรคะเป็นกาแฟดริปค่ะกาแฟดริปใช่อันนู้นล่ะเป็นเอสเปรสโซ่แม็กเชียโต้ค่ะโอ้โหที่นี่เขาเสิร์ฟจานน่ารักดีเนาะอันนี้โอ้กระซองแล้วก็พับของที่ร้านทำเองค่ะทำเองด้วยอ่ะใช่ค่ะโอ้ดูน่าทานจังเลยคุณสามีมาเสิร์ฟเองเลยแหละธุรกิจครอบครัวนี่ลูกสาวหรือเปล่าลูกสาวค่ะลูกชายก็มาชงกาแฟโอเคครับตอนนี้ถ้าเกิดคนสนใจอยากจะมาทานเนี้ยเดินทางมายังไงมาเส้นมอเตอร์เวย์แล้วก็เข้ามาบเอียง331ค่ะนะคะแล้วเสร็จแล้วเลยปั๊มปตท.มาสักระยะหนึ่งจะเจอป้ายให้เลี้ยวซ้ายค่ะค่ะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอป้ายแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงมีช่องทางติดต่อทางอื่นไหมคะFacebook ค่ะค่ะพิมพ์ชื่อร้านนะคะพิซซ่าเฮาส์ศรีราชาลงท้ายด้วยศรีราชานะคะโอเคค่ะเปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงจันทร์อังคารเราหยุดนะคะเว้นนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดแล้วก็เปิดวันธรรมดา 11:00 น.เช้าถึง 3:00 น.ค่ะเสาร์อาทิตย์ 9:00 น.เช้าถึง 3:00 น.ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับใช่แล้วครับกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกเช้าวันเสาร์ 9:00 น.ทางช่อง 25 แห่งนี้กับรายการพ่อลูกสุริศครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ